สวัสดีครับเทรนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับความรักมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าถ้าผู้ชายถามคำว่ารักบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ผมจะเน้นเลยนะฮะว่าในกรณีที่เป็นคู่ที่ผู้ชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนนะครับตั้งแต่คบกันมาบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มคบหรือคบกันมานานแล้วก็ตามหรือแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ตามแล้วผู้ชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีมาถามว่ารักเขาไหมรักเขาไหมบ่อยครั้งหรือบ่อยขึ้นในขณะช่วงเวลาของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับผมจะบอกนะว่าถ้ามีอาการผิดปกติอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเกิดภาวะความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจของผู้ชายนะครับผู้ชายปกติส่วนใหญ่มักจะไม่ถ้าสมมุติเขาเป็นคนที่เขาไม่ค่อยถามเรื่องนี้มาก่อนนะครับเขาก็จะมักไม่ถามคำถามแบบนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนที่ไม่เคยถามแล้ววันดีคืนดีถามบ่อยๆนั่นแหละแปลว่ามันต้องมีปัญหาแล้วนะครับจากประสบการณ์การเรียนรู้ของผมนะครับผมสรุปได้ว่าถ้าอยู่ๆผู้ชายถามว่าคุณรักผมไหมหรือตัวเองรักเขาไหมถามบ่อยๆถามขณะที่อยู่กับลำพังสองคนหรือถามด้วยใบหน้าที่แบบเป็นสีหน้าเศร้าๆหรือสีหน้าจ๋องๆจ่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วเขามาถามคุณว่าคุณรักเขาไหมยังรักเขาอยู่ไหมหรือรักเขาเหมือนเดิมไหมเนี่ยแปลว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นผู้หญิงไม่ค่อยสนใจแฟนมากเท่าเดิมไม่สนใจแฟนไม่แสดงความห่วงใยหรือไม่แสดงความรักนะครับมันทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์เสียเซลล์ได้เหมือนกันนะครับเวลาที่ภรรยาหรือแฟนเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปสนใจน้อยลงหรือว่าทำให้หึงบ่อยๆหรือไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นบ่อยๆหรือบางทีแบบว่าเขาไปเห็นไปรู้มาว่าคุณไปคุยกับคนนั้นคนนี้หรืออะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้เกิดปมในใจได้เกิดความสถานะไม่มั่นใจได้เช่นเดียวกับผู้หญิงเลยเหมือนเวลาที่ผู้หญิงไม่มั่นใจว่าผู้ชายรักหรือเปล่าผู้ชายก็เป็นอารมณ์นี้นะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้แฟนเราไม่ค่อยใส่ใจเราเลยเอ๊ะทำไมช่วงนี้เมียเราไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยดูแลเราเหมือนเดิมเลยก็เลยเกิดคำถามขึ้นในใจแล้วผู้ชายบางคนก็พอเผลอตัวหรือเวลาหงอยเพลินๆอยู่ก็จะพูดถามออกไปว่าเออยังรักเขาไหมยังรักผมเหมือนเดิมไหมยังรักผมอยู่ไหมอะไรเงี้ยบางทีก็คือเพื่อยืนยันความมั่นใจให้ตัวเองว่าแฟนยังรักอยู่หรือเมียยังรักเราอยู่นะฮะวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากก็แค่บอกเขาไปว่ารักแล้วก็ลองกลับมาย้อนดูตัวเองว่าเอ้ยเรามีอะไรพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมที่เคยทำให้เขาเราไม่ทำหรือว่าช่วงนี้เราคุยกับผู้ชายคนอื่นบ่อยหรือไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้ชายบ่อยเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยทำให้แฟนของเราเนี้ยเสียเซลล์หรือขาดความมั่นใจนะฮะอันนี้คือเป็นแบบซอฟต์ที่แบบแก้ไขง่ายนะครับแต่มันก็มีสาเหตุมาจากอีกแบบนึงเหมือนกันอย่างเช่นนะครับอันนี้ตัวผมก็เป็นบ่อยหรือว่าเพื่อนผมที่เคยมาปรึกษาอย่างเงี้ยก็เป็นบ่อยเช่นเวลาที่ผู้ชายนอกใจหรือเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าตัวเราเนี่ยยังรักแฟนเราหรือยังรักเมียเราอยู่หรือเปล่าเราก็จะมีคำถามเหล่านี้เช่นคุณยังรักผมไหมเธอยังรักฉันไหมหรือตัวเองยังรักเขาไหมเนี่ยจะถามบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อยืนยันความมั่นใจในตัวเราว่าเออแฟนเรารักเรานะเราก็ยังรักแฟนเราอยู่เหมือนเดิมนะเราไม่ได้นอกใจปันใจไปมีคนอื่นทั้งที่จริงๆเนี่ยในใจอาจจะไปแอบชอบคนอื่นอยู่หรืออาจจะแอบมีกิ๊กอยู่หรือไม่งั้นก็แบบแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าผิดรู้สึกกิลตี้ก็เลยอยากได้ยินเมียตัวเองหรือแฟนตัวเองบอกว่ารักเพื่อให้มันมาชดเชยไอความรู้สึกที่มันแหว่งวิ่นไปที่เอาไปแอบชอบคนอื่นหรือเอาไปแอบรักคนอื่นในใจให้มันฟูลฟิลให้มันเติมเต็มนะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้นะฮะมันมีได้หลายแบบนะครับหรือที่น่ากลัวที่สุดเลยถ้าขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยกำลังทำการบ้านกุ๊กกิ๊กกันอยู่หรือใกล้ๆถึงจุดสุดยอดแล้วอยู่ๆผู้ชายไม่เคยถามแบบนี้มาก่อนแล้ววันดีคืนดีถามขึ้นมาว่าคุณรักผมไหมหรือตัวเองรักเขาไหมเธอรักฉันไหมขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมทางเพศอยู่เนี่ยยิ่งถ้าเป็นโมเมนต์ที่ช่วงที่แบบไม่รู้ตัวแล้วอะใกล้จะถึงจุดสุดยอดหรืออินมากๆอยู่แล้วถามคำนี้ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ชายนะผมจะบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนการคอนเฟิร์มความรู้สึกตัวเองมากกว่าที่จะคอนเฟิร์มความรู้สึกผู้หญิงนะฮะมันเหมือนเป็นการยืนยันกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยตัวผู้ชายเองเนี่ยยังรักผู้หญิงคนนี้ไหมยังรักเมียตัวเองหรือยังรักแฟนตัวเองอยู่ไหมก็เลยถามขึ้นมาที่ระหว่างมีเพศสัมพันธ์เพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยมั่นใจว่าเออผู้หญิงยังรักอยู่แล้วก็ตัวเองยังจะถามตัวเองว่าเฮ้ยเราก็ยังรักผู้หญิงคนนี้อยู่เหมือนกันนะครับไอเหตุการณ์ประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นได้กับคนที่อย่างที่ผมบอกปันใจนอกใจหรือเริ่มหมดแพชชั่นเริ่มหมดรักกับเมียตัวเองหรือกับแฟนตัวเองแล้วมันจะมีความรู้สึก
อยากยืนยันนะฮะอยากยืนยันหัวใจอยากยืนยันเสียงหัวใจตัวเองว่ายังรักผู้หญิงคนนี้อยู่หรือเปล่าก็เลยเลือกวิธีการยืนยันด้วยการที่ถามผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้ยังรักเราอยู่ไหมนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันให้ตัวเองมั่นใจถึงความรู้สึกของตัวเองนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับเวลาผู้ชายที่ไม่เคยถามคำถามนี้มาเลยเนี่ยแล้ววันดีคืนดีเขาถามขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมาประวิงคิดนิดนึงแล้วว่าตัวเราผิดปกติหรือเปล่าหรือตัวเขาผิดปกติหรือเปล่าหรือมีปัญหาการนอกใจเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคุณนอกใจเขาหรือเขานอกใจคุณนะครับเวลาได้ยินคำถามนี้ในช่วงเวลาที่มันผิดปกติเนี่ยต้องมาวินิจวิเคราะห์แล้วแล้วก็เมื่อรู้สาเหตุรู้ต้นเหตุแล้วนะฮะผมแนะนำให้สาวๆของผมเนี่ยต้องรีบมาพูดคุยและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณทั้งสองไม่ว่าไอการนอกใจไอการปันใจหรือไอการหมดใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากตัวผู้หญิงเองหรือเกิดขึ้นจากตัวผู้ชายนะฮะมันต้องปรับปรุงแก้ไขถ้ายังอยากจะคบกันต่อไปหรือยังอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะฮะต้องเปิดใจคุยกันด้วยอารมณ์ที่ดีๆไม่ใช่ทะเลาะกันหรือไม่ใช่จับผิดหรือไม่ใช่ระแวงนะฮะการที่ผมเอาเรื่องนี้มาแนะนำสาวๆไม่ต้องการให้คุณเกิดอาการระแวงหรือไปจับผิดสามีหรือแฟนของคุณนะครับแต่อยากให้คุณเปิดใจแล้วลองค้นหาสาเหตุปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตรักของคุณนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจบเรื่องนะฮะมันก็อาจจะมีผู้ชายบางคนที่ถามขึ้นมาไปอย่างนั้นเองถามเพราะแค่อยากได้ยินแฟนบอกว่ารักถามเพราะแค่อยากได้ยินแฟนพูดให้ชื่นใจนะฮะไอ้แบบนี้ก็มีนะฮะแบบนี้คือไม่มีอันตรายอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยแค่ถามเพราะว่าอยากฟังคำรักจากแฟนเพราะแฟนไม่ค่อยบอกรักผู้หญิงไม่ค่อยบอกรักก็เลยถามว่ารักผมไหมรักเขาไหมอะไรเงี้ยนะฮะบางทีแค่คุณอาจจะลืมบอกรักเขาไปนานหน่อยหรือหลังๆมาคุณทำงานยุ่งเป็นคุณเครียดจากปัญหาโควิดหรืออะไรก็ตามแล้วคุณไม่ค่อยบอกรักแฟนเขาก็เลยถามคุณว่ายังรักเขาอยู่ไหมนะฮะแบบนี้ก็มีนะฮะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามหรือความผิดปกติอะไรก็ตามต้องมาวินิจวิเคราะห์ดูนิดนึงว่ามันเกิดจากเหตุผลไร้สาระหรือเปล่าหรือมันมีมูลมาหรือเปล่าหรือมีปมมาหรือเปล่านะครับแต่ใครคิดไม่ออกก็ไลน์มาสอบถามผมได้นะครับที่ไลน์แอดนี้นะฮะแอดเทนเนอร์วิกนี่นะครับหรือถ้าคุณดูผมอยู่ในเฟซบุ๊กนะฮะลิงก์ไลน์ผมอยู่ข้างบนดูอยู่ในยูทูบลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างนะครับหรือถ้าใครอยากไปปรึกษาผู้หญิงด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มปิดพิเศษที่มีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับอายุ20ปีขึ้นไปนะครับชื่อว่ากลุ่ม Secret Room Plus นะครับคุณก็สอบถามผมมาได้ที่ไลน์นี้นะฮะมีค่าธรรมเนียมในการแลกเข้านิดนึงแต่เข้าไปแล้วเนี่ยคุณสามารถไปตั้งกระทู้นะฮะถามตอบกับสมาชิกที่มีแต่สาวๆนะฮะอายุ20ปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็สาวๆทุกคนเนี่ยเขาจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มนะครับเวลามีใครมีปัญหามาตั้งคำถามเขาก็จะมีคนที่รู้ในเรื่องเหล่านั้นมาคอยตอบอยู่ในคอมเมนต์นะครับถามตอบกันเองในกลุ่มสมาชิกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นสังคมเล็กๆที่อบอุ่นและมีความสุขอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้หวังว่าสาวๆหลายคนจะได้ความรู้ใหม่ๆหรือข้อคิดใหม่ๆไปปรับใช้กับชีวิตคู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจากการผมเตือนไว้นิดนึงอย่าเอาไประแวงหรือไปจับผิดแฟนนะครับแค่เอาไว้ลองประเมินดูว่าเวลามันมีคำพูดนี้หรือคำถามนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นกับความสัมพันธ์ก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดอะไรเลยก็ได้เพียงแค่คุณละเลยลืมบอกรักเขาไปแค่นั้นเองนะครับแล้วเจอกันครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอราปีมีคำตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดน้องเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะรวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอราปีจะมีกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพาตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรค์บทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะท่ารัก outdoor
ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไงผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำมาบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซาบซ่านขึ้นกว่าเดิมนะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการปรุงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้ง10บทเรียนเนี่ยอย่างละเอียดเป็นแบบฝึกหัดให้คุณทำไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคำว่าถึงจุดสุดยอดกินเทอราปีจะบำบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ